กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2560นายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยครั้งที่2ประจำปี2560ณห้องประชุมกรมการศาสนาชั้น12กระทรวงวัฒนธรรมว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกิจกรรมที่จะจัดในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2560ระหว่างวันที่4ถึง10พฤษภาคมนี้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยในปีนี้กรมการศาสนาได้ดำเนินการโครงการยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2560ทำการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาผู้ที่สัพพะกำลังทั้งกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาให้กับพระพุทธศาสนาจนได้รับเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจำนวน160รูปคนแบ่งเป็นบรรพชิต69รูปคฤหัสถ์76คนและหน่วยงาน15แห่งเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่6พฤษภาคม2560ณพระพลาพิธีหน้าลานอาคารอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนายังได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนโดยเชิญทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอาทิประเทศลาวกัมพูชาเมียนมาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นศรีลังกาและภูฏานเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยในวันที่10พฤษภาคม2560ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อสานสัมพันธไมตรีอันดีงามโดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนาภายใต้ความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาสู่การสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศในครั้งนี้ด้วยขณะที่ในส่วนภูมิภาคเองได้จัดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย 1. การจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนใน15จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านโดยบูรณาการการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาเซียนนำวิถีถิ่นวิถีไทยและวัฒนธรรมไทยสู่วัฒนธรรมอาเซียน 2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมศาสนพิธีและองค์ความรู้การทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนและการแสดงนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญวิสาขบูชานี้โดยพร้อมเปรียงกันด้วยการรณรงค์ปีนี้เนี่ยกิจกรรมบางอย่างก็จะเป็นกิจกรรมเดิมที่จัดอยู่เช่นสัปดาห์วันวิสาขบูชาซึ่งในปีนี้ก็จะทุกปีเนี่ยก็จัดท้องสนามหลวงแต่ปีนี้ก็จะมาจัดที่สนามกีฬารัชมังคลาที่หัวหมากนะครับระหว่างวันที่4ถึง10พฤษภาคมนี้นะครับแล้วในการจัดเนี่ยก็เรามีโครงการและกิจกรรมที่เราต้องรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมการจัดกิจกรรมได้สำนึกได้รำลึกถึงคุณงามความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำหลักคำสอนเนี่ยไปปฏิบัติในชีวิตจริงๆไม่ใช่มาทำประกอบพิธีทางศาสนาอย่างเดียวทำบุญตักบาตรอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องรับคำสอนของพระองค์ท่านสัจธรรมที่ค้นพบเนี่ยไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ได้กิจกรรมสวดมนต์ก็คือเพื่อนบ้านนี่เราวัดในจังหวัดที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับติดกับเมียนมาลาวกัมพูชาและแม้แต่ติดทางมาเลเซียเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันก็จะมีการทำบุญตักบาตรมาเวียนเทียนเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาทำบุญตักบาตรในบ้านดับในเมืองไทยก็ถือว่าเป็นความร่วมมือแล้วปีนี้เราก็จะมีกิจกรรมสำคัญก็คือทำบุญตักบาตรในวันที่10ซึ่งทุกปีเราก็จะมีเหมือนกับทำบุญตักบาตรในนามของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะซึ่งทุกปีเราก็จะเชิญทูตานุทูตมาปีที่แล้วเราทำที่วัดปฐุมนารามปีนี้ เรามาจะมาทำที่วัดเชตุพนวิมลมังคลารามนะ